เยฮูมาแล้วครับมาเจอกับอาชีพหมัดนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะตัวนี้นะครับหมัดก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเขาบอกกันว่านะเขาบอกเขาส่งข้อความมาแจ้งอะไรนะฮะเราใส่ของ60ก่อนก็แล้วกันวิวร้อยใส่ไม่ได้โอเคอ่ะมีหมัดแล้วนะครับมีอาวุธเรียบร้อยนะครับพอดีว่ามีข้อความมาบอกว่าแจ้งกับผมว่าขอสอบถามหน่อยพอดีเล่นหมัดแล้วใช้กล่องช่วยปิดตีนะครับไม่ยอมโจมตีนะฮะได้แต่วิ่งไปหามอนเตอร์ยึกยักนะผมลากท่าโจมตีรูปดาบใส่ในตั้งท่าก็ไม่โจมตีนะเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ผมขออนุญาตซื้อกล่องก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะพอใส่เดี๋ยวนะแต่พอใส่ท่าโจมตีสกิลโจมตีได้งงเลยทีนี้นะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะโจมตีเป็นออโต้หรือยังวิทยายุทธอัตโนมัติออโต้ไว้เรียบร้อยนะเผื่อบางคนเล่นหมัดเทโอโต้มันก็จะยึกยักนิดนึงแต่มันก็โจมตีแหละเดี๋ยวเราเอาท่าธรรมดาท่ามันธรรมดาลูกดาบนะฮะโอเคก็ต่อยนะมันไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะฮะเฮ้ยกรณีที่ไม่มียากับโสมก็ถ้าหากว่าไม่มียากับโสมกดปิดไปเลยนะช่วงเวลแรกอะถ้าช่วงเวลแรกไม่มียากับโสมไม่ต้องเปิดนะไม่นั้นมันจริงมันไม่มียากับโสมมันก็ยืนนิ่งๆอะไรมันจะไม่โจมตีนะครับเราก็กดปิดยากับโสมไว้มันก็จะโจมตีปกติอันนี้ผมก็ตีปกตินะผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับเปลี่ยนใช้สกิลเหรอใช้สกิลก็น่าจะปกติปกติเหมือนกันไม่มีอะไรนะฮะก็ใช้ได้ปกติคือไม่จำเป็นต้องเอาง่ายในกรณีที่เราไม่มียาโสมไม่มียาโสมเลยกดต่อยธรรมดามันก็ต้องต่อยได้สินะขึ้นข้อความครับขึ้นข้อความครับไม่มียาโสมแต่ถ้าเรากดเปิดไว้ขึ้นข้อความทันทีกดปิดสิรออะไรกดปิดบันทึกไปตีได้ปกติไม่หยุดยักไม่หยุดแน่นอนนะครับเรากดปิดไม่ต้องเพิ่มเลยช่วงเวลแรกมันต้องเป็นแบบว่าไม่มีไอเทมอยู่แล้วจนกว่าเราจะเปิดกล่องได้นะครับก็น่าจะได้โสมมาซึ่งไม่เกี่ยวกันอ๋อนี่มันก็มีโสมมาใส่ออโต้ให้อยู่ดีนะต่อให้เราไม่มีโสมโอ้โหเอาออกออกเอาออกมันจะไม่ออโต้ใส่นี่มันก็ได้อยู่ดีนะครับสำหรับปัญหานี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาไปเซ็ตอะไรผิดพลาดเหรอไม่มีแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีโสมกดเปิดแน่ขึ้นข้อความด้วยเนี่ยไม่ไปไหนครับกดเปิดไม่ไปไหนแน่นอนมาเองไงสมมาเองจะออโต้ไงสมในปกติยาจะไม่ออโต้แต่สมมันจะใส่ออโต้อ๋อยาไม่มีมันมีแค่ยานี้ไม่มีประวัติการเคยใส่ไว้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ติดปัญหาตรงไหนขอบเขตล่ะยืนขอบเขตหรือเปล่าหรือว่าคำว่าโจมตีปิดอยู่ถ้าโจมตีปิดอยู่เนี่ยจบการชีวิตอีกอย่างนึงจำไว้ด้วยว่ากล่องบอทกรณีเล่นหลายตัวมันจะเซฟเป็นตัวสุดท้ายที่เราออกจากระบบเวลาเราบันทึกไว้อะมันจะเซฟเป็นตัวสุดท้ายของการออกระบบเพราะว่าบางคนเนี่ยไอดีนี้อาจจะมีหมอก็ได้นะโจมตีมันเปลี่ยนเป็นฟื้นฟูอยู่นะฮะการโจมตีเปิดอะไรแบบนี้มันก็ไม่โจมตีเนาะหรือถ้าเป็นฟื้นฟูล่ะมันจะโจมตีป่ะไม่อยู่แล้วนี่หว่านะก็ประมาณนั้นแหละผมไม่รู้หรอกว่าคุณน่ะติดขัดอยู่ตรงไหนมันอาจจะตั้งอยู่ที่กล่องแหละไม่มีปัญหาหรอกตัวละครนะเนี่ยจริง
ไม่ได้เปิดโจมตีเปิดโจมตีทุกรูปแบบไปกองไปทันทีกดปิดล่ะปิดโจมตีปิดโจมตีไปไหมไม่ไปเปิดถึงไปทันทีนะครับก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะสำหรับคำถามที่ถามมาเกี่ยวกับอาชีพหมัดว่ามันถอยไม่ได้เนี่ยธรรมดามันถอยไม่ได้นะไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าผมเทสดูแล้วมันปกติไม่นั้นแบบคนต้องโวยวายแล้วมันมีคนเล่นอาชีพหมัดแล้วเปิดกล่องในวองไงให้กดออโต้ยาวออโต้สูงไงครับนะครับปัญหาเล็กน้อยลองสังเกตดูดีๆนะกล่องบอทเป็นภาษาไทยลืมตรงไหนอยู่หรือเปล่าผมมองว่าไม่มีปัญหาอะไรอ่ะได้ปกตินะครับ